ลับเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอตอนนี้มันไม่ต้องเสียงสูงก็ได้นี่ตีคล้องร้องข่าวปกติก็ได้ตีคล้องร้องข่าวขอร้องแบบคีย์เอแฟตได้ไหมฮะสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปเบรกที่3เราก็ต้องมีท่าพี่ท่าด้วยเหรอพี่ชนะเลิศตลอดอ่ะเชื่อผมยอมแพ้พี่ผมไม่เคยคิดชนะพี่เสมอครับผมช่วงนี้ค่ะพี่ๆฮีโร่ค่ะรอเราอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าแต่ละภารกิจเนี่ยเป็นภารกิจที่ไม่ธรรมดาจริงๆใช่นะครับไปเริ่มกันที่ดับเพลิงลาดกระบังในการระงับเหตุเพลิงไหม้นี่คือสภาพของสิ่งที่ไหม้ไปแล้วนะครับพี่ฮีโร่สถานีดับเพลิงลาดกระบังนะครับไปจัดการเหตุเพลิงไหม้นะครับที่หมู่บ้านสุภาลัยสุวรรณภูมิซอยลาดกระบัง1ก/14ครับพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับเมื่อเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับก็เหตุเกิดนะฮะที่บริเวณของหมู่บ้านสุภาลัยนะครับเป็นบ้านคอนกรีต2ชั้นต้นเพลิงเนี่ยเกิดที่ชั้นล่างนะครับภายในห้องเก็บของเพลิงลุกไหม้เครื่องซักผ้าลุกลามเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นเด็กพื้นที่เพลิงไหม้เนี่ยประมาณสัก10ตารางเมตรก็คนในพื้นที่ใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบแล้วก็รถดับเพลิงนั้นเข้าไปซ้ํานะครับในการที่จะไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามต่อไปนะครับไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครเสียชีวิตนะครับเบื้องต้นเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่เครื่องซักผ้าพี่ๆฮีโร่ลาดกระบังเข้าไปจัดการนะครับสังเกตได้ว่าจากภาพที่ไหม้จะมีเครื่องซักผ้ามีพวกเสื้อผ้าของเล่นเด็กซึ่งน่าจะอยู่ในภาษาบ้านผมคือห้องซักรีดแล้วมันลุกลามไปห้องครัวด้วยสังเกตได้ว่าจะมีขม่าเกิดขึ้นที่บริเวณห้องครัวเช่นเดียวกันน่าจะกินพื้นที่2ห้องนี้ซึ่งก็อยู่ในช่วงของเขาเรียกว่าอะไรอยู่หลังบ้านอะเวลาถ้าเป็นบ้านจัดสรรเงี้ยก็จะมีซักผ้าแล้วก็ที่ทำอาหารจะอยู่ใกล้กันนะครับเนี่ยจะมีขม่าวครัวไปด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังกันนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็ตามนะคะต่อเนื่องกันไปที่สถานีดับเพลิงบางอ้อค่ะมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันนะคะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ค่ะเป็นรถยนต์นั่งสาธารณะค่ะเกิดเหตุที่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลยันฮีถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางอ้อเขตบางพลัดกรุงเทพค่ะลักษณะที่เกิดเหตุเป็นรถยนต์นั่งสาธารณะยี่ห้อโตโยต้ารุ่นอัลติสสีส้มนะคะเป็นรถบริการสาธารณะหรือว่ารถแท็กซี่นั่นเองใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเบนซินและก๊าซ NGV ค่ะเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายเฉพาะห้องเครื่องนะคะประชาชนก็ช่วยกันใช้ถังดับเพลิงเนี่ยทำการดับเพลิงสงบแล้วพี่ๆฮีโร่ของเราก็เข้าไปสมทบช่วยเหลือค่ะโชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตสันนิษฐานเบื้องต้นค่ะสาเหตุเกิดจากสายส่งแก๊สชำรุดน้องพีก็แน่นอนว่าเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์นะคะที่เราคงจะต้องดูแลอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในรถยนต์ของเราคุณผู้หญิงที่ไม่ค่อยรู้เรื่องก็ส่งรถตรวจสอบเป็นระยะค่ะถูกต้องนะครับคือเช็ครถตามระยะถ้าใครเป็นรถที่มาเดิมๆจากโรงงานเลยไม่ได้ไปแต่งอะไรก็ตามทีหรือใช้น้ำมันปกติเนี่ยก็เช็คตามระยะอันนี้ก็โอเคแล้วแต่ถ้าเกิดใครไปติดแก๊สต่อให้เป็น NGV LPG อะไรก็ตาม CNG อะไรก็ตามอันนี้ต้องตรวจเช็คมากกว่าชาวบ้านเขา2เท่าคือความดูแลจะต้องเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปนึงใช่นะครับไปต่อกันที่ดับเพลิงปากคลองสารไม่ค่อยอยากอ่านข่าวจับงูเลยทำไมล่ะคะมันขนลุกแต่เมื่อวานยังไม่หายเลยเนี่ยพี่ๆดับเพลิงปากคลองสารไปจับงูเหลือมด้วยครับความยาวเมตรครึ่งนะครับที่มีการร้องขอทางสายด่วน199บริเวณซอยเจริญนคร26แขวงบางลำพูล่างเขตคลองสารกรุงเทพมหานครงูเหลือมถึงจะไม่มีพิษแต่เขามีแรงกัดกระชากและขาดได้กลัวงูเหลือมเยอะขึ้นมากคือจากที่รู้แค่ว่างูเหลือมไม่มีพิษอย่างมากก็รัดอย่างมากก็กัดแต่พอมาเจอข่าวเมื่อวานเนี่ยกลัวงูเหลือมมากขึ้นเยอะเลยอ่ะนะเพราะมันกัดแล้วมันกระชากแล้วมันหลุดเนี่ยแล้วมันเลือดสาดเนี่ยน่ากลัวจริงเขาถ่ายให้ดูไหมพี่ไม่กล้าเข้าไปดูเลยอ่ะเขาถ่ายเห็นเลือดเลยพี่แต่ว่าไม่เห็นจืดๆไม่เห็นคงไม่เห็นแหละถึงมีคงเซ็นเซอร์หรือเขาคงไม่ผู้เกิดเหตุคงไม่อยู่ให้ถ่ายอ่ะผมว่าไม่คือเห็นใจนะคะเห็นใจมากแต่ก็ในทางการแพทย์นะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะให้ทีมงานเมโททีวีของเราลองไปสอบถามทางการแพทย์ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นนะเรียกคุณหมอมาพูดคุยว่ามันสามารถไหมที่จะแบบตอนข่าวนี้ตอนแรกเนี่ยไม่ได้บอกว่าผู้เกิดเหตุเป็นหญิงหรือชายเห็นเลือดปั๊บรู้เลยผู้ชายแน่ๆทำไมล่ะมันเป็นจุดรวมเส้นเลือดพี่อ๋ออันนี้ไม่ได้ทะลึ่งตึงตังนะอวัยวะเพศผู้ชายมันไม่มีกระดูก อวัยวะของผู้ชายตรงส่วนน้องชายน้องชายแล้วกันตรงส่วนที่มันไม่ได้มีกระดูกเป็นกล่องดวงใจใช่การที่มันจะขยับได้อะไรก็ตามทีมันไม่ได้เกิดจากกระดูกมันเกิดจาก
เลือดเนี่ยไปรวมไปคั่งจนมันทำให้มันแบบอาจจะแบบนั่นแหละเดี๋ยวเราฝากทีมงานเมโทรทีวีนะคะไขข้อข้องใจให้ประชาชนสักนิดนึงมี SMS ส่งมาให้เราได้รับทราบกันนะว่าอยากรู้ว่าน้องต่อได้หรือเปล่านะเป็นความรู้เป็นความรู้คือนิ้วเนี่ยถ้ามันขาดเขาบอกว่าให้รีบเอาไปแช่น้ำแข็งน้ำแข็งแต่ว่าถ้าเป็นน้องอ่ะน้องของน้องผู้ชายอ่ะก็ต้องแช่น้ำแข็งเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าแช่น้ำแข็งทันไหมแล้วทำยังไงคือตัวคือมีความห่วงใยนะว่าระบบในเรื่องของการขับถ่ายว่าปัสสาวะมันจะรวนมากเลยนะใช่ไหมคะใช่ครับเดี๋ยวเราลองดูนะคะเผื่อว่าทีมงานเราเนี่ยจะมีนัดผู้รู้มาพูดได้นะเรื่องนี้ติดตามได้ในเจาะประเด็นหรือว่าชัดทุกประเด็นมันดูเป็นเรื่องไม่เป็นไรนะแต่มันเป็นเรื่องสำคัญมากของผู้ชายนะใช่เดี๋ยวเราให้ทีมงานเรานะคะในชัดทุกประเด็นหรือว่าเจาะประเด็นค่ะต้องบอกว่าต้องติดตามนะช่วง10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีคุณรภสิทธิ์จันทร์ถึงศุกร์นะใช่ผมอ่ะน้องพี่ไปไหนแล้วล่ะผมไปปากคลองสานแล้วพี่ต้องไปประเวศแล้วล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพี่พาไปประเวศค่ะไปดูน้องเงินน้องทองกันนะว่าน้องเนี่ยวันนี้หน้าตาเป็นอย่างไรพุงล้ามหรือเปล่าทำไมช่วงนี้มันตัวใหญ่จังเลยอ่ะไม่แล้วมาที่ห้องน้ำด้วยเฮ้ยเดี๋ยวมันเข้าไปไงวะใหญ่มากนะน้องพีไอตัวมันก่อนนะมันใหญ่กว่าแน่ๆแต่ไอตัววันนี้ก็ไม่แพ้กันนะแต่คือพุงกลางมากนี่มันห้องน้ำแล้วห้องน้ำ1เมตร50เซนติเมตรแล้วก็ดูห้องน้ำเขาก็สะอาดสะอ้านดีนะคะตามที่ได้รับการร้องขอจากสายด่วน199ค่ะบ้านเลขที่48หมู่บ้านกัลละประพฤกซอยกาญจนาภิเษก39แขวงดอกไม้เขตประเวศค่ะน้องตัวเงินตัวทองเนี่ยเข้าบ้านไปค่ะน้องสามารถเข้าทางท่อระบายน้ำได้อันนี้ทีมงานเราบอกมานะตัวขนาดนี้เนี่ยนะน้องสามารถทำให้ตัวเองเป็นแบบนินจาค่ะคือภาษาบ้านคือยูบแล้วก็พองหรือว่าลู่ไปแบบเนี้ยขออีกทีได้ไหมพี่เป็นนางเงือกปะล่ะอ่ะเอาที่พี่สบายใจอ่ะนางเงือกอีกทีครับผมเหมือนกำลังไหว้ท่าผีเสื้อเลยแหวกไหว้แล้วก็สะบัดผมเป็นมายุลาอีกแล้วนางเงือกไงนางเงือกบ้านพ่อผมนะครับพ่อผมทะเลียปนีเขาไม่เรียกนางเงือกเขาเรียกนางเงือกตอนเด็กเคยเล่นบ้านพ่อผมอยู่ที่หาดใหญ่อ๋อหาดใหญ่หาดใหญ่โอเคเขาเรียกน้องเป็นนางเงือกเหรอนางเงือกไปต่อกันที่หนองจอกค่ะอบรมระงับอัคคีภัยครับเราเปลี่ยนภาพจากอะไรอย่างนี้ไปดูอะไรที่มันดีๆขึ้นแล้วกันจ้ะพี่ๆดับเพลิงย่อยหนองจอกครับผมไปอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยนี่ยืนเรียงหน้ากันเลยให้แก่บุคลากรนักเรียนแล้วก็นะครับผมทางบุคลากรในโรงเรียนด้วยนะครับที่สุเหร่ายีมีนานะครับถนนสังฆสันนิษฐ์แขวงกระทุ่มรายเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะครับขอบคุณพี่ๆนะฮะที่ว่างเว้นจากการทำภารกิจดับเพลิงหรือว่าจับสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็มาให้ความรู้น้องๆในการรู้เรื่องของการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นคุณผู้ชมหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะฮะสังเกตไหมในหลายๆข่าวที่เราอ่านมาสมมติวันนี้แบบมี5ข่าวจะมีอยู่2ข่าวที่มีข่าวว่าประชาชนใช้น้ำทำการดับเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงถึงที่เกิดเหตุนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านมีความรู้เรื่องการใช้น้ำหรือการใช้ถังดับเพลิงจะทำให้เหตุที่มันจะลุกลามมันสามารถจะหยุดหรือว่าเผาความเดือดร้อนได้ก่อนพี่ฮีโร่จะมาสมทบถ้ารู้ไว้ยังไงก็ไม่หนักแน่นอนครับผมค่ะก็จะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของพี่ๆเขานะคะเราไปสรุปเหตุบรรเทาสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกันค่ะนี่แหละค่ะภารกิจของพี่ๆฮีโร่ของเรานะคะวันที่25พฤษภาคมค่ะเพลิงไหม้อาคารสิ่งของภายในอาคารไม่มีเลยนะคะโชคดีมากๆเพลิงสงบก่อนรถดับเพลิงจะไปถึงที่เกิดเหตุ1รายค่ะเพลิงไหม้ย่านและขยะยังมีเยอะอยู่นะคะ11รายไฟฟ้าลัดวงจร1รายค่ะน้องงูค่ะหมายเยี่ยมนะคะ60รายจับตัวเงินตัวทอง8รายค่ะรังต่อ4รายรังแตน2รายรังผึ้ง6รายค่ะช่วยน้องแมวเหมียว6รายช่วยสุนัข2รายสัตว์อื่นๆ1รายกุญแจตกท่อระบายน้ำ1รายค่ะเราเจอหมดแล้วตั้งแต่กุญแจตกท่อระบายน้ำจ้ะรีโมทเอ้ยเขาเรียกอะไรกุญแจรถตกท่อระบายน้ำแว่นตาตกท่อระบายน้ำมือถือตกท่อระบายน้ำใช่ค่ะแว่นตานี่สุดยอดจริงๆนะถึงบอกว่ารักพี่ๆมีนี่ด้วยตั้มไดตกท่อระบายน้ำเออตั้มไดนี่สุดยอดนะคะไอแว่นตาตั้มไดนี่สุดยอดจริงคือตั้มไดอาจจะเล็กตกแว่นตามันตกไปได้ยังไงนั่นน่ะสิแล้วถ้าสมมติเราใส่แว่นตาอยู่มันน่าจะมีขาไปเกี่ยวเก้กังมันลงไปในท่อระบายน้ำได้แสดงว่ามันต้องแปลกมาก
อาจจะเป็นแบบอย่างบางแต่ผมเชื่อพี่เพราะผมเคยใช่ไหมไม่ผมเคยมีกุญแจรถซึ่งมีอยู่แล้วมันจะมีน้องพี่รู้ไหมว่าพี่เคยอะไรตกท่อระบายน้ำหัวใจเหรอจ๊ะตัวพี่นี่แหละเรื่องจริงไหมจริงที่ไหนตอนเด็กพี่อย่ากระซิบดิไม่ได้ยินตอนเด็กกี่ขวบเล่นปิดแอบ10กว่าขวบอะไรคือปิดแอบเดี๋ยวอะไรคือปิดแอบปิดแอบอ่ะไม่รู้จักที่ทำอย่างเงี้ยเราก็นับเขาเรียกซ่อนแอบพี่ปิดแอบเขาเรียกว่าปิดตาลักซ่อนเอ้ยเขาเรียกว่าภาษากลางเขาเรียกอะไรนะปิดแอบซ่อนแอบภาษาการบอกเลยนะอ๋อทีมงานเราบอกว่าเล่นซ่อนหาแต่ว่าภาษากาญจนบุรีกาญจนจะของพี่เดี๋ยวกรุงเทพเขาเรียกเล่นซ่อนหาของพี่เรียกว่าภาษากาญจนจะปิดแอบภาษาผมก็คือคนที่เป็นคือปิดแล้วคนที่เป็นตัววิ่งคือไปแอบวิ่งไปแอบปิดแอบคือปิดแอบซ่อนหาบ้านผมเรียกตรงเลยบ้านผมหาดใหญ่เรียกปิดตาลักซ่อนไม่ซ่อนนะปิดตาลักซ่อนพี่จะบอกว่าดูยากมากนะไปเรียนปิดตาลักซ่อนกันไหมน้องลักซ่อนคือปิดตาคนที่ปิดตาก็ปิดตาใช่ไหมเออแล้วที่เหลือก็ไปแบบไปซ่อนอะไปซ่อนตัวเออไอ้ลักล่ะไอ้ลักไม่รู้เหมือนกันปิดตาลักซ่อนคือในบ้านผมเรียกภาษาของบ้านพี่ปิดแอร์และนี่คือรายการนะครับผมปัตตานีทีวีแล้วนะครับปิดแอบปิดแอบยังไงต่อของพี่เป็นภาคตะวันตกอ่ะกาญจนบุรีก็จะแบบเนิร์ดๆหน่อยเลิกปิดแอบปิดแอบแล้วไงต่อพี่ตกวันไหนก็คือพี่เป็นคนปิดเลยพี่เป็นคนแอบพี่เป็นคนแอบกลัวเพื่อนเห็นใช่ไหมกลัวคือเล่นกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่ทั้งนั้นตอนนั้น10กว่าขวบครับผมวิ่งเลยปุ๊บ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 แล้วมันก็จะมีบันไดวิ่งบันไดประมาณ 4-5 ขั้นแต่อีนี่ไม่ลงบันไดลงอะไรกระโดดเลยจ้ะข้ามบันได4ขั้นคือมันเป็นบันไดทางลงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฝาท่อระบายน้ำแล้วก็เป็นท่อส้วมซึมโอ้ยหึงเลยแหละคือถ้าใครพูดถึงมะปรางลูกคนนี้แล้วเหตุการณ์นี้ไม่รู้จักทุกคนจะรู้ต้องบอกว่ามะปรางส้วมซึมอ่ะจริงปะเนี่ยจริงพี่ตกท่อว่าแย่แล้วพี่ตกส้วมซึมเลยเหรอใช่ค่ะกระโดดลงไปแล้วคือฝาท่อคือเป็นปูนไงแล้วมันก็คงชราแล้วล่ะพี่เป็นเด็กมันยังซุดได้ขนาดนั้นเลยใช่ตอนนั้นเป็นเด็กตัวไม่ใหญ่เท่านี้นะแล้วก็บึบลงไปแล้วปุ๊บแล้วก็เกาะแต่ข้างล่างนี่คือจมไม่ไม่ขาขาก็ไปจุ้มแล้วจุ้มแล้วแต่ตัวเนี่ยคือเกาะขอบมินไม่ครับจริงไม่ตรงนี้เหมือนมินอ๋อเหม็นไหมหรือเปล่าเหม็นอีกได้ภาษาบ้านใหม่แล้วก็ขาก็คูดไอ้ตรงขอบอะเลือดดิเลือดสิคูดเนี่ยแล้วมือก็คูดเนี่ยพี่ก็เลยสวยขึ้นเพราะพี่ไปทำการสัญญกรรมค้างให้หน้าเรียวมาใช่ไหมด้วยวิธีการส้วมซึมคูดโอ้ตายนี่พี่เหมือนดาราคนหนึ่งเลยนะครับผมไอ้ปรีชยาคือพี่กะว่าถ้าพี่เป็นดาราเนี่ยพี่มีเรื่องเล่านะใครสมมติไปรายการแล้วใครเคยตกส้วมซึมค้างแหกมาแล้วโอ้ใครจะกล้าตอบพี่ดูเป็นคนเรียบร้อยขนาดนี้นะเห็นปะคือพี่เตรียมพร้อมนะแล้วได้เป็นไหมดาราไม่ได้เป็นนั่นแหละครับเฮ้ยนะเฮ้ยนะต้องสารจริงคือตกส้วมมาเหม็นแล้วไปเลือดออกที่คางอีกดีว่าไม่ปาดเส้นเลือดใหญ่ไปก็คือเนี่ยมันขูดตรงเนี้ยแล้วก็ตะโกนร้องให้คนช่วยใหญ่เลยเราไม่กลัวเพื่อนเห็นเหรอเราแอบอยู่ไม่ใช่เหรอไม่คือตอนนั้นคือถ้าตกลงไปอ่ะคือมิดหัวเขามันลึกมากไอ้ส้วมซึมมิดหัวด้วยเหรอใช่ค่ะเพราะเป็นออฟฟิศสำนักงานของคุณพ่อไม่กล้าหายใจด้วยแหละเป็นออฟฟิศสำนักงานของคุณพ่อถ้ามันเป็นน้ำยังหายใจได้ไงนี่แบบไม่กล้าพูดพอเถอะระมัดระวังไว้นะคะน้องๆหนูๆอย่าเล่นแบบนี้เด็ดขาดลูกใช่นะครับกว่าพี่เขาจะมาถึงจุดนี้ได้พี่เขาเหม็นมาเยอะแล้วอะไปต่อค่ะพักก่อนพักก่อนเขามีสกู๊ปนะเออใช่ลืมเขามีสกู๊ปค่ะน้องพีลืมไม่ต้องสกู๊ปเศรษฐกิจตลาดสดวันนี้ไปร้อยปีหนองจอกถูกต้องไปเลยครับผมดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะลูกแพรคนดีคนเดิมก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะลูกแพรจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับตลาดแห่งหนึ่งที่เก่าแก่มากของเขตหนองจอกนะคะตลาดนี้เนี่ยเกิดขึ้นภายหลังที่มีการขุดคลองแสนแสบตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3จากที่เล่ามาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็พอจะนึกถึงบรรยากาศของตลาดออกใช่ไหมคะว่าภายในตลาดเนี่ยจะเป็นตลาดสไตล์คลาสสิกค่ะร้านรุ่งต่างๆเนี่ยก็จะถูกรังสรรค์ออกมาจากไม้ซะส่วนใหญ่นะคะ
ซึ่งภายในตลาดก็จะมีของขายหลากหลายชนิดเลยค่ะตั้งแต่อาหารสำเร็จรูปเครื่องใช้เครื่องเทศหากใครที่ได้มาเดินตลาดแห่งนี้เนี่ยก็คงต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านึกว่าทะลุมิติข้ามมาในอดีตเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยดูโบราณได้กลิ่นไอของอดีตมากเลยล่ะค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็คือตลาดร้อยปีหนองจอกค่ะตลาดร้อยปีหนองจอกแห่งนี้นะคะบริเวณท้ายตลาดเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับชุมชนหนองจอกค่ะซึ่งชุมชนหนองจอกแห่งนี้นะคะเป็นชุมชนที่รวบรวมผู้คนในศาสนาต่างๆไว้ได้อย่างกลมกลืนเลยค่ะผู้คนที่นี่นะคะทำให้เรารู้ว่าความแตกต่างเนี่ยไม่ใช่บ่อเกิดของความแตกแยกอย่างแน่นอนนะคะนอกจากตัวตลาดร้อยปีหนองจอกแล้วเนี่ยใกล้ๆกันเขาก็ยังมีตลาดหนองจอกค่ะซึ่งผู้คนที่นี่ส่วนใหญ่นะคะมาจับจ่ายซื้อของกันตลาดนี้นะคะเป็นตลาดใหม่มีข้าวของเครื่องใช้ขายเหมือนกับตลาดร้อยปีหนองจอกเลยค่ะแต่ว่าที่นี่มีสินค้าอาหารอย่างเช่นพวกของสดเพิ่มเติมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะของสดที่ว่านี้เนี่ยมีราคาค่อนข้างถูกเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเนื้อไก่และเนื้อวัวนะคะเพราะว่าบริเวณตลาดหนองจอกนั้นเนี่ยมีพี่ๆน้องๆชาวมุสลิมอยู่แถวนี้กันเยอะมากค่ะฉะนั้นนะคะใครที่อยากได้เครื่องเทศหรือว่าอาหารฮารานนะคะก็มาที่ตลาดหนองจอกแห่งนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับตลาดร้อยปีหนองจอกที่ลูกแพรนะคะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับความสวยงามของตลาดเก่านะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆหรือว่าอยากจะมาซื้อของสดราคาถูกโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์หรืออาหารกินสำเร็จรูปเนี่ยหากมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมแวะเวียนไปลองช็อปลองชิมกันได้ค่ะส่วนในสัปดาห์หน้านะคะลูกแพรคนดีคนเดิมคนนี้จะพาคุณผู้ชมไปไหนนั้นต้องติดตามชมกันในสกู๊ปเศรษฐกิจตลาดสดค่ะลูกแพรคนดีคนเดิมนะฮะไม่ใช่ใครนะฮะโปรดิวเซอร์รายการน้องน่ารักนะคะน้องขาวออร่ามากน้องขาวออร่าเมื่อวานพี่ลูกน้ำทักน้องแพรน้องแพรเคยใส่เสื้อซ้ำกันไหมลูกน้องแพรเขามีไอ้นี่นะคะอะไรครับผมมีสมญานามว่าอะไรพี่ถามน้องยังจะแซวน้องถามน้องยังผมปากเสียอยู่แล้วผมแซวน้องทุกวันน่ะน้องเขาเป็นแบบว่าคอสตูมเป็นสไตลิสต์ครับผมนะลูกแพรคือโปรดิวเซอร์รายการเราเองโปรดิวเซอร์รายการเราคนดีคนเดิมน้องแซบครับผมนะแต่ตอนนี้นะครับก่อนจะไปแซบนะฮะไปพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมดีของเขตลาดกระบังแล้วค่อยจบรายการไปกินส้มตำกันนะครับพักกันสักครู่เดียวครับครู่เดียวค่ะน้องแซบจริงเลย